ฮัลโหลอ๋อหยางเจิ้งผมผิดหวังในตัวคุณมากน่าสงสารถึงขั้นต้องให้ตำรวจช่วยเหรอผมไม่สนใจความคิดคุณหรอกไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยว้าวดื่มเหล้าแล้วใจกล้าขึ้นมากเลยนะมิน่าล่ะมีคนบอกว่ามีเงินเปลี่ยนแปลงคนได้ทำยังไงถึงจะยอมปล่อยคนผมรู้ว่าคุณมาทวงหนี้เหตุเขาว่าราคาบ้าเขาสอนคุณไว้เหรอกล้าปรากฏตัวแต่ไม่กล้าพูดผมให้เวลาคุณ2วันเอาหุ้นส่วนและตั๋วหุ้นทั้งหมดให้ลินหุ่ยบวกกับ500ล้านดอลลาร์จำไว้ผมขอเช็คแบงก์สวิสสองวันเวลาไม่พอพอสิคุณยังมีเงินอยู่ในที่ลับจะเอาสมบัติทั้งหมดเลยเหรอตอนแรกอยากได้แค่ครึ่งเดียวแต่คุณเล่นตุกติกเยอะมากผมเบื่อแล้วผมเปลี่ยนใจแล้วผมก็อยากจะดูว่าครอบครัวสำคัญกับคุณมากแค่ไหนคุณอาจจะเลือกเงินก็ได้ได้ผมรับปากผมจะรอดูอีก2วันเจอกันจำไว้เคลียร์กับตำรวจให้ได้ก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเธอเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงผมไม่ทำร้ายหลินหุ่ยหรอกว่าแต่ลูกสาวคุณผมไม่กล้ารับประกันผมขอเตือนถ้าผมของพวกเธอหายไปหนึ่งเส้นเป็นตายเดี๋ยวได้รู้กัน